ลุ้นจ่าฝูงวันสิ้นปีบอสสับคนเขียนกดไม่เข้าใจบอลรวมประเด็นหงบุกชนะเบอร์รี่2 0, สรุปข่าวลีภูย7บธันวาคมกับผมโคดแอคสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับเห็นหน้ากันแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันรอได้เลยนะครับวันนี้รวบรวมประเด็นบทสัมภาษณ์ของครอบป,ประเด็นจากสื่อแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจนะครับจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆกันนะฮะ ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับพิมยมครับพิซซ่านิวยอร์กพิซซ่าตำนานแป้ง400ปีบางกรอบหอมอร่อยมีให้เลือกหลกหากหลายนาในกรุงเทพมหานครม,มีหลากหลายสาขาต่างจังหวัดมี3สาขาโทรสั่งเด l i v ว r รี021054555รั 5, รันตีความอร่อยนะครับรถยนต์ซูซูกิด้วยนะครับฝากเอาไว้ด้วยทริปเปอร์โบนัสดิวดีวใหญ่3ต่อส่งท้ายปีต่อที่1ช่วยผ่อนสูงสุดนาน2ปีต่อที่2ส่วนลด15,000บาทต่อที่3นะครับดอกเบี้ยราคาสุดพิเศษไปที่ โชว์รูมทั่วประเทศของซูซูกิได้เลยนะครับวันนี้วันที่หลายแล้ยี่สิบเอีกไม่เกิน4ีหวันนี้โปรโมโชั่นนี้จะหมดนะครับก็ไปได้เลยครับฝากรถยนต์ซูซูกิเอาไว้ด้วยนะฮะมาครับ,บเพื่อนๆนะในที่สุดผมก็ตื่นมาทําข่าวช้าไหวนะเพราะว่าเมาื่อคืนนี้ไลฟ์สดคิดว่าจะไม่ไหวแล้วแต่สุดท้ายไหวนะฮะอ่ะก็รวบรวมมาฝากกันถ้าเป็นเกี่ยวกับพูดเก,กเกี่ยวกับเกมล้วนๆเกี่ยวกับแบบ สิ่งที่เกิดขึ้นในเกมแบบเยาแบบละเอียดละเอียดเลยนะแล้วก็ฟอร์มการเล่นรายบุคคลแบบถ้าจะให้พูดกันอะไปตรงนั้นละเอียดนะฮะแต่ตรงเนี้ยมาดูเรื่องราวอื่นๆเพิม่มเติมรู้ที่มันเป็นข้อมูลเพิม่มเติมกันดีกว่าเอาอย่างแรกสั้นๆก่อนนะเผื่อสาหรับคนที่ไม่ได้ดูเมื่อวานนี้อะไรก็ตามนะครับลร์พูชนะเบอร์รี่สองศูนย์ได้ประตูจากนูนเยสนาทีที่ห้านะเป็นกักโปรจ่ายแล้วก็โชต้ายิงนาทีที่เก้าสิบดีอาร์สจ่ายก็ทําให้เราพอจบตอนประมาณตีสองครึ่งโดยประมาณนะ เราก็นําจากฝูไปก่อนในขณะที่วิลล่าเองก็เป็นทีมที่ตามมาครับเล่นในคู่ดึกครับเจอกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วปรากฏว่าวิลล่านำก่อนครึ่งแรก2-0ต่โดนแมนยู you, ครับเล่นในบ้านพลิกกลับมาชนะครึ่งหลังยิง3ลูกเอ่อถ้ามองในในแง่ที่ดี <laughs> คือจริงๆแบบว่าแฟนเลี้ยงฟูนะส่วนใหญ่ก็จะแบบไม่อยากให้แมนยูชนะอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่มองในแง่ดีก็คือ วิลล่าแต้มสะดุดไปเลยลัวสะดุด2นัดติดแล้วด้วยนัดที่แล้วเสมอเชียร์ฟิลนัดนี้นําก่อน2ลูกแต่ไม่ชนะแพ้ไม่มีแต้มอีกทําให้แต้มเราก็เนี่ยแต้มเราเนี่ยก็คือถือว่าแบบห่างจากวิลล่า3แต้มบริสุทธิ์เลยเพราะแข่งเท่ากันเนาะทีเนี้ยตัวแปรสําคัญคือเดี๋ยวมี Man City แมนซิตี้เตะนะครับมีสเปอร์เตะแมนซิตี้เนี่ยเตะวันนี้แต่ส่วนอ่านเดี๋ยวดูโปรแกรมนะฮะเนี่ยครับ แมนซิตี้เตะวันนี้ครับแต่ถ้าแมนซิตี้ชนะครับแมนซิตี้ก็จะมี37แต้มซึ่งก็ยังแซงขึ้นจาฝูไม่ได้อยู่ดีนะครับในก่อนสิ้นปีนี้นะเออเขาก็ยังค่อนข้างเป็นแต้มตามอยู่ในขณะที่อาร์เซนอลครับทีมที่ตามตามเรามาแต่ว่าเขามีโปรแกรมแข่งไนงะเขาจะแข่งเท่าเราก็คือวันพฤหัสบดีนี้เจอกับเวสต์แฮมยูเนเต็ดเช่นเดียวกับสเปอร์เจอกับไรตันนะครับก็เมื่อดูแบบนี้แล้วนะครับถ้าอาร์เซนอลชนะ อาร์เซนอลจะจบปีนี้ด้วยการเป็นจ่าฝูงจบปี2023ปฏิทินปีนี้นะฮะแต่ถ้าอาร์เซนอลเสมอหรือแพ้เวสต์แฮมเราจะเป็นจ่าฝูงสิ้นปี2023แล้วก็ก้าวเข้าสู่ปฏิทินใหม่2024ครับก็มาลุ้นกันนะมาลุ้นกันอีกทีหนึง่งแต่พูดถึงการเก็บแต้มของเราเนี่ยได้42แต้มอ่ะเพ,อเพื่อนๆพอใจหรือเปล่าพอใจกับมันไหมอาลองดูครับ 6ซีซั่นหลังสุดตั้งแต่2 0 1 8ันสิบแปดสิบเก้านะอ่าลองดูปีนั้นจบสิบเก้าแมตต์ก็คือครึ่งหนึ่งพอดีสิบเก้าหนึ่งมันคือครึ่งของสาสิบแปดก็คือครึ่งหนึ่งพอดีเนี่ยห้าสิบเอ็ดแต้มปีสองพันสิบเก้ายี่สิบห้าสิบห้าแต้มโอ้โหโคตรพีคเลยนะตอนนั้นนะไอ้สิบเก้ายี่สิบนี่คือได้แชมป์พรีเมียร์ลีกด้วยแล้วก็ยี่สิบยี่เอ็ดเนี่ยนี่คือปีที่ฟานได้โกเมสมาติดเจบ็บพร้อมกันได้แค่สามสิบสี่แต้มครับหลังผ่านครึ่ง ปีนั้นลุ้น4แชมป์ครับได้41แต้มเออแต้มแล้วก็มาปี2022-23เนี่ยคือปีที่เราฟอร์มแย่ที่สุดเลยจบครึ่งซีซั่นแรกได้28นะัดน่าได้28แต้มเท่านั้นในขณะที่ปีนี้นะครับ2023-24เนี่ยได้42แต้มอืแตมได้42แต้มก็มากกว่าไอปีที่ลุ้น4แชมป์อีกนะดังนั้นโดยส่วนตัวของโค้ชแอคมันอาจจะไม่ได้พีคเท่าไอปีที่51-55แต้ม แต่มันเป็นแต้มที่ดีนะ42แต้มที่ทํามาได้มันไม่ใช่แต้มที่แบบเราจะไปพูดว่ามันไม่ดีมันไม่ดีอ่ะใช่ไหมครัมันก็เป็นแต้มที่เราทํามาได้แล้วแบบน่าพึงพอใจในระดับหนึ่งเลยแหละนะครับโปรแกรมนัดหน้านะครับลิเวอร์พูลเจอกับนิวคาสเซิลนะครับวันปีใหม่เลยนะครับวันหนึ่งวันที่1นนะครับอ่าแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นโปรแกรมเอฟเฟคับเป็นไรเนาะเอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวพวกนั้นเข้ามาว่ากันเอาที่ใกล้ที่สุดก็คือนิวคาสเซิลนะครับเราจะกลับมาเล่นในแอนฟิลด์อีกครั้งหนึ่งนะโอเคคกก็ปรระะมมาาณนนนนี้้ัับลุ ในส่วนของที่ผมอยากเสริมให้นิดนึงก็คือ2คนนี้รอดโทษแบนครับคือตามกฎพิมพ์ลีกนะครับภายใน19นัดแรกถ้าใครโดนใบเหลืองไม่ครบ5เขาจะรีเซ็ตให้รีเซ็ตในที่นี้หมายถึงว่าสมมติเนี่ยตอนนี้2คนได้โดน4นัดใช่ไหมครับเมื่อวานนี้รอดได้ทั้งคู่เลยเป็นเดชบ,บุญมากเพราะว่าถ้าเมื่อวานนี้ทั้งคู่โดนก็จะโดนแบนนัดหนึ่งแต่พอรอดมาแล้วเนี่ยโดนใบเหลืองมา4แล้วใช่ไหมสมมตินัดหน้านัดที่20เจอกันนิวคาสเซิล อ่าเอนโดโดนใบเหลืองดาวินเนียโดนใบเหลืองสะสมใบเหลืองครบ5แต่ก็จะยังไม่โดนโทษแบนเขาจะรวบยอดไปเลยให้ครบ10ใบถ้าโดน10ใบนะครับก่อนนัดที่32มสิบสองป่ะน,นะมันมีเขียนมีกําหนดเอาไว้นะครับถ้าโดนก่อนนัดที่32เนี่ยอันนั้นจะโดนรวบยอดไปเลยนี่นี่นี่จะโดนรวบยอดไปเลยก็คือ2นัดทีเดียวนึกภาพต,ตามออกไหมฮะเออก็คือถ้าก่อน32นัด โดน10ใบก็จะโดน2นัดไปเลยรวบยอดแต่ถ้าก่อน32นัดนะหลังจากนี้ก่อน32นัดสมมุติโดน9ก็รอดอีกก็ไม่โดนแบนอีกทีนี้ก็ยาวเลยครับก็สบายเลยครับก็มันก็จะมีกฎประมาณนี้แหละครับโอ้โหเกือบเหมือนกันนะคนที่โดนโทษแบนห้าใบแล้วโดนก่อน19นัดมีแค่คนเดียวก็คือแมคคลิเซอร์สำหรับของเรานะฮะโอเคทีนี้ครับมาดูกันที่บทสัมภาษณ์ของ จอเกนครอปดีกว่านะครับผมขออนุญ,ญาตพาไปดูบทสัมภาษณ์ของครอปก่อนก่อนที่จะไปดูประเด็นต่างๆจากสื่อนะฮะเอาเรื่องแรกครอปพูดถึงเกมนัดนี้พูดถึงฟอร์มการเล่นนะครับครอปบอกว่าผมแฮปปี้ที่ลูกทีมเนี่ยเอาชนะเกมนี้ได้ในสภาพแวดล้อมที่ตรึงเครียดวันนี้ภาพรวมเราเล่นกันได้หน้าเหลือเชื่อและเราสมควรที่จะชนะเกมนี้อย่างไรก็ตามถามว่ามีจุดที่ต้องปรับปรุงจุดที่ยังรู้สึกว่าทำต้องทาได,ด้ดีกว่านี้ไหมครอปก็มองไปที่เรื่องของปัญหาการจบสกอร์ที่ยังทําได้ไม่ดีเท่าไหร่ คิวเดอเกมอ่ะการการแบบปิดเกมอะไรก็ตามทำได้ไม่ดีเท่าไหร่นะักคอปบ,บอกว่าเออโอเคมันอาจจะมีสองลูกที่เราโดนผู้ที่สินลิปประตูไปแบบที่มันไม,ไม่ไม่น่าจะโดนแต่ว่าพูดถึงโอกาสในหลายๆช็อตช็อตอื่นๆที่ไม่รวมช็อตที่ผู้ที่สินพอเจนี่แล้วก็ผู้ที่สินเวียอย่างฮูเปอร์เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยคอปบ,บอกว่าเราก็มีพลาดโอกาสทองที่ได้ยิงจอ่จอๆหรืออะไรก็ตามได้ยิงหลุดเดี่ยวแต่ยิงกันไม่เข้าติดทรงติดเซฟอะไรก็เยอะ ซึ่งเป็นจุดที่ต้องปรับปรุงแต่ถามว่าเป็นสิ่งที่เขากังวลมากไหมเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้กังวลมากนะักเป็นสิ่งที่มันก็เชื่อว่าไปปรับปรุงตรงนี้ต่อได้แต่ภาพลงวันนี้ยังไงก็ต้องบอกว่ารีพูลเล่นดีนะสิ่งที่เจนคอปบ,บอกนะครับครอปพูดถึงโชต้าครับเมื่อวานนี้ฮีโร่ครับคือหายเจ็บกลับมามีชื่อบนมานั่งสำรองแล้วลงมานาทีช่วงประมาณส0นาทีสุดท้ายแล้วแบบนี้ลงมาเรียกความฟิตอะไรอย่างนงี้ด้วยนะ แต่คำว่าฮีโร่ที่ผมพูดเนี่ยคือการยิงปิดกล่องดูท่าดีใจโชต้าแล้วกันครับสังเกตไหมโชต้ามักจะทําท่าดีใจใแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตอนที่แบบยิงปิดกล่องยิงแบบให้ท้ายเกมอะไรแบบเนี้ยเขาเคยทําท่าแบบนี้มาแล้วแล้วเกมนี้ทําอีกครั้งหนึ่งใน,ในเกมที่ผมรู้สึกว,ว่าโชต้าก็รู้สึกแบบนั้นว่าลูกนี้จบจ้ะอารมณ์แบบนั้นอ่ะฉันยิงลูกนี้ได้จบจ้ะเราไม่ต้องมานั่งลุ้นเสียวเกงไข่กันแล้วอะไรแบบนี้นะฮะนี่สิ่งที่ถึงที่โชต้าพยายามจะ สื่อจากท่าดีใจนี้หรือเปล่านะครับและครอปก็พูดถึงโชต้านะครับว่าผมรักโชต้ามากๆเอาจริงๆโชต้าก็เหมือนคนอื่นๆในทีมเรานะที่บางครั้งเมื่อก่อนเนี่ยก็มียิงพลาดไม่ใช่ว่าคมทุกช็อตนะอะแต่วันนี้เขาคมจริงๆในช็อตที่ยิงเนี่ยเขาคมจริงๆมันเป็นเรื่องปกติที่เราจะคิดว่าผู้เล่นหลายคนที่เจ็บอยู่เมื่อหายกลับมาจะสามารถช่วยเราได้นะแบบคิดถึงอะไรแบบเนี้ยซึ่งโชต้าคือแข้งคนสำคัญของเราเข้าโงมาเปลี่ยนดิเมิคของเกมเราได้ สิ่งที่ครอปชื่นชมนะครับ uh, ครอปพูดชมไปถึงวาตารุเอนโดด้วยครับเมื่อวานนี้โอ้โ oh, หสุดนะครับก็ยังคงทำงานได้ดีแบบต่อเนื่องจริงๆนะฮะเขาบอกว่าผมรักการเล่นของวาตารุเอนโดมากๆเขาเป็นผู้เล่นที่โคตรดีเหมือนว่าตอนนี้เขาเริ่มแสดงออกมาใ,ให้เราเห็นกันได้เรื่อยแล้วว่าจริงๆเขาเป็นผู้เล่นที่เป็นผู้เล่นแบบไหนตอนนี้ทุกคนก็เริ่มเห็นกันแล้วว่าเขาเป็นผู้เล่นแบบไหนมีความสามารถแบบไหนผมแฮปปี้กับเขามากๆเขากําลัง แบบเหมือนเจอฟอร์มตัวเองแล้วแบบเจอจุดที่เป็นตัวเองว่าเล่นอย่างเงี้ยเล่นดีแล้วแต่ทว่ามันก็มีสิ่งที่จะมาเบรกเขาหลังจากนี้ก็คือซึกเอเชยนคัพในเดือนมกราคมที่เขาจะต้องเดินทางไปเล่นช่วยทีมชาติญี่ปุ่นนะซึ่งเราจะต้องเล่นโดยไม่มีเขาแต่เกมกับนิวคาสเซิลเนี่ยทั้งเขาและโมยังอยู่ช่วยทีมเดี๋ยวเราจะต้องหาทางแก้กันนะตอนที่ไม่มีโมไม่มี ทางด้านของเอนโดเนี่ยเราต้องหาทางแก้กันนะแน่นอนว่าฟานได้ได้แมนเดอร์แมทมีการแบบมอบถ่วยแมนเดอร์แมนนี้ฟานไดได้แต่ก็มีหลายคนพูดเหมือนกันว่าวาตารุเอนโดก็ควรได้ได้เหมือนกันแบบมีลุ้นที่จะได้เหมือนกันพาอเล่นได้ดีมากๆเกมนี้เล่นสุดจุดมากๆนะครับวัตตเกมครอปพยายามพูดกับน,นี้นะคิดไม่ออกเลยว่าในช่วงที่ไม่มีเขาเนี่ยเกมมันจะออกมาแบบไหนมันประหลาดมากๆก็เป็นนี่แหละนี่คือสิ่งที่ครอปพยายามสื่อว่าต้อง รับมือเลยครับนอกจากรับมือกับการไม่มีซา่าไม่พอจะต้องใช้ใครแทนไหมเอเลียดจะต้องเล่นปีกขวาแทนหรือเปล่าในช่วงที่ไม่มีซา,า่าแต่เขาอบอกว่ามกราคมนะก็คือหลังจบแมตช์กับนิวคาสเซิลแมตช์กับนิวคาสเซิลเนี่ยยังมีซา,า่ายังมีเอนโดอยู่แต่จบแมตช์กับนิวคาสเซิลทั้งคู่จะต้องเดินทางไปรับใช้ทีมชาติซา่าไปรับใช้อียิปต์ในศึกแอฟริกาคัพออฟเนชันเอนโดเดินทางไปรับใช้ญี่ปุ่นในทีมในศึก เอเชียนคัก็คือโคดสสกกันแต่หลังเกมนี้เคาเซินก็คือไปเลยนะครับตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ต้องแก้นะก็ถ้าได้แมคก้ากลับมาแมคก้าอาจจะแทนเอนโดอาจจะเป็นในลักษณะแบบนั้นนะครับโอเคทีนี้เรื่องการลุ้นแชมป์ค็อปแกก็ไม่ได้พูดยาวครับครอปแกก็พูดว่าอย่าตอนนี้อย่าพึ่งเลยแม้ว่า42งแต้มที่เราเก็บได้หลังผ่านครึ่งทางเนี่ยครอปแกบอกผมแฮปปี้นะแต่อการลุ้นแชมป์มันอีกไกลปะอีก19กนัดอ่ะนี่พึ่งครึ่งทางครับก็ไปกันต่อครับ นะพูดถึงเอนโดย้อนกลับมาพูดนิดนึงแล้วกันนะครับโอ้โหภาพนี้มันตอบแทนความรู้สึกแฟนบอลเราได้มากๆแบบครอปแบบรักมากยกเอนโดตัวลอยครับดูดิขาลอยจากพื้นเลยเห็นไหมเออครอปบอกว่าเนี่ยที่ครอปพูดเราผมพูดไปแล้วล่ะแล้วก็สถิตินะครับชนะดวลกลางอากาศ6ครั้งดำมอนกลับมาครอบครองก็ทําได้ถึง8ครั้งด้วยกันชนะดวลกลางอากาศ4ี่ครั้งแล้วก็สร้างโอกาสอีก2ครั้งเมื่อวานนี้สุดยอดนะครับวาตารุเอนโดนะครับแล้วก็ ผมเห็นมีฝรั่งเว้ยไม่ใช่อันนี้นะแต่ผมไม่ได้เอามาแต่ว่ามีฝรั่งคนหนึ่งแม่งโพสแบบเหมือนโพสยาวมากแล้วโพสแบบขอโทษเอ็นโดที่แบบสงสัยตอนที่ซื้อมาแบบไม่ค่อยเชื่อมัน่นะไรแบบทุกวันเนี้ยคุณแสดงให้เราเห็นแล้วว่าเรา,เราเชื่อมั่นในตัวคุณได้ขอโทษอะไรแบบนี้เลยนะในขณะที่โมบี้ครับคนนี้ผมก็ติดตามอยู่เป็นนักวิเคราะห์คนหนึ่งเขาก็บอกว่าตอนแรกทุกคนโดยเฉพาะตัวเขาเขาก็สงสัยในเรื่องอายุ e o, าเอ็นโดว่าเอ๊ะจะเซ็นมาในอายุ30มันจะดีไหมนะมันลยแล้วหรือเปล่าร่างกายดรอปไหม แต่5เกมหลังสุดนับตั้งแต่14บธันวาคมจนถึงวันนี้ยี่ธันวาคมเนี่ยเล่นต่อเนื่องแบบกลางสัปดาห์สุดสัปดาห์กลางสัปดาห์สุดสัปดาห์ออกสตาร์ทตัวจริงทุกนัดแต่เล่นได้จบ90นาทีเกือบทุกนัดเขาบอก Big Respect to his b u s i n เ s s เลยนะครับก็คือให้ความเคารพจริงๆกับโอ้โหความฟิตของคนวัยสาที่เล่นได้ขนาดนี้คือฟิตแล้วไม่เจ็บด้วยอุยนะฮะเออ e r อเกนคอปนะครับมีพูดอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือประเด็นการตัดสินโดยเฉพาะลูกที่เอเลียดยิงเข้าไปแล้วแต่ VR ครับมาตัดมาดูย้อนหลังแล้วก็บอกว่าเป็นล้ำหน้าของโมซาลาที่ล้ำหน้าไปก่อนคอปด่าเลยนะฮะแอบแอบวิจาร์แอบ,แอบด่าไม่ใช่แอบครับเพราะว่าพูดผ่านสื่อมันคือการวิจารณ์แหละครับคอปถึงขั้นบอกเลยนะครับว่าโอ้โห ไอการที่มายึดลูกออฟไซด์เนี่ยที่ลูกเนี้ยการที่ยึดประตูไปเนี่ยใครก็ตามที่เขียนกฎแล้วก็ตัดสินสิ่งเหล่านี้อะไรเนี่ยนะมันก็คือคนที่ไม่อาจจะไม่ได้เล่นฟุตบอลในชีวิตมาเลยด้วยซ้ำอ่ะแต่มาเขียนกฎมาสร้างกฎในลักษณะแบบนี้โอ้โหไม่เบานะสิ่งที่เขาพูดอะนะหลายครั้ง เดี๋ยวพอจบเกมมันก็จะมีคนมานั่งถกเถียงกันกับการตัดสินจังหวะโน้นจังหวะนี้แต่มุมมองที่แตกต่างกันออกไปมันก็จะเกิดขึ้นทําไมผู้ตัดสินถึงสร้างมุมมองของตัวเองขึ้นมาได้ใน,ในแบบนี้เราทุกคนดูฟุตบอลกันมาเราต้องการกรรมการนะแต่เราต้องการกรรมการในการทําหน้าที่ให้อย่างถูกต้องลูกนี้คุณไม่ให้ประตูได้ยังไงนี่คือมุมมองจากครอปเลยนะครับซึ่งมันเป็นแบบนั้นจริงๆครับที่ไม่แปลกที่ครอปจะตั้งข้อสงสัยในเรื่องนี้ขึ้นมาครับเพราะว่าอะไรฮะเพื่อนๆอดูอันนี้ก่อน คือดูถ้าอ่าจดูจากภาพนิ่งคุณดูจากภาพนิ่งนะคุณก็เห็นว่าซาร่าล้ำจริงๆแล้วก็มีการบดบางวิสัยของผู้ดูสาประตูซึ่งนับว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะส่วนร่วมอ่าส่วนร่วมกับส่วนร่วมกับจังหวะประตูซึ่งในกฎมันเขียนแบบนั้นใช่ตามกฎคุณให้แบบนั้นได้ถ้าแบบเถนตรงนะเถนตรงคุณให้แบบนั้นได้เพราะมันตามกฎตัวหนังสือที่เขียนไว้แต่ทว่าคุณทำไมไม่ใช้เซนส์ในการตัดสิน เพราะดูช็อตนี้ครับกองหลังของเบอร์ลี่เนี่ยตัวเนี้ยเขาผักซาร่าเห็นไหมเขาผักซาร่าเข้าไปล้ำหน้าคือโอเคแหละซาร่ามันก็ยืนล้ำอยู่แล้วนี่แต่แต่อ่ะหมมันมันก็มีตรงมันก็มีมุมมุมมุมประมาณจังหวะหนึ่งที่มันก็กล้ามกึ่งว่าอาจจะย,ยังไม่ได้ล้ำแบบร้อยเปเซ็นตะเห็นไหม แต่พอไอกองหลังคนนี้มันดันซาร่าไปอ่ะมันก็กลายเป็นล้มร้อยเปอร์เซนต์เลยไงก่อนที่เอเลียจะซัดเข้าไปเนี่ยปึ๊บอย่างเงี้ยเนี่ยครับไม่ได้ใช้เซนส์นในการตัดสินนะครับแต่ใช้แตกตามตหน้าห,หน้าตัวหนังสืออย่างเดียวเลยมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ทําให้เรามานั่งถกเถียงกันว่าเฮ้ยคนเขียนกฎมันแบบทําไมมันไม่หาจุดที่ยืดหยุ่นหรือคนที่ตัดสินเองก็ตามคนที่ดู VR อยู่ก็ตามไอซไซมอนฮูเปอร์ในห้องแต่งห้อง VR ก็ตัดสินแบบเอ้ย นะอ่ะมาดูประเด็นจากสื่อจริงๆในประเด็นจากสื่อเดี๋ยวจะมีพูดอีกหนึ่งจังหวะด้วยลูกที่กักโปโดนปฏิเสธอีกลูกหนึ่งนะเอาไล่กันไปนะฮะเรื่องการคิวลิ่งเดอะเกมเอาเป็นว่าผมพูดไปแล้วโอกาสในเกมนี้ถ้าให้เสริมแล้วก,ก็มีจะมีแค่อย่างเดียวว่าครึ่งแรก12 13ครั้งเนี่ยตรงกรอบ8เนี่ยคิดเป็นค่า XG1.3 2แต่เรายิงได้แค่ลูกเดียวเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องไปปรับปรุงความคมให้มากกว่าน,นี้ครับเนาเะปรับปรุงความคมให้มากกว่าน,นี้ ส่วนโชตาก็กลับมาแล้วก็ช่วยน,นี้ก็พูดไปแล้วในประเด็นนั้นควันซ่าโอ้โหยิ่งเห็นเล่นก็นยิ่งรู้สึกว่าจริงๆเขาแทนมาติบได้นะแบบเห็นรู้สึกแบบนั้นแหละถ้าเราอยากถ่ายเลือดนะนูนเยสประตูนี้โ,โหที่ยิงได้เป็นนัดแรกในรอบ12เกมอะนัดแรกในรอบ12เกมที่ยิงได้ก็สื่อก็เขียนว่าอยากให้ใช้เป็นความมั่นใจให้มันเป็นสปริงบอร์ดในการแบบ ดันฟอร์มตัวเองกลับมามั่นใจมั่นใจแล้วก็ยิงให้กับริพูได้ต่อเนื่องมากกว่านี้เป็นลูกที่5แล้วที่ยิงในพรีเมียร์ครับก็สารฟอร์มต่อครับนี่นะครับมากันที่ประเด็นจังหวะของกัคโปเน่อยนะเมื่อวานนี้นี่ผมน่าจะมีแคปเอาไว้เดี๋ยผมขอเปิดซิจังหวะของกัคโปเนี่ยมันเป็นอะไรที่แทบจะไม่โดนตัวอะไรกันเลยนะแต่แบบสื่อก็เขียนเหมือนกันว่ามันมันทําไมตัดสินไปแบบนั้นนะ ชายรีเทเลอร์อ่ะคนที่ผักอ่ะนะคนคนที่เหมือนไอ้คนที่มีมีอยู่ในเหตุการณ์กับนูนเยสที่โดนตัวนูนเยสก่อนก่อนที่จะบิวอัพให้กับกัคโปยิงเข้าไปอ่ะนะตรงเนี้ยชายรีเทลเลอร์เองเขายังเอามือจับหัวเลยเมื่อวานที่ผมพูดในไลฟ์สดหลังเกมแล้วจะพูดตรงนี้ถึงเขายังเอามือจับหัวเลยว่าโอ้โหลูกนี้กูเสียแล้วเขาไม่ได้ประท้วงพูดสินด้วยซ้ำแต่เหตุถามว่าทําไมอ่ะมีคําถามว่าทําไม VR รลูกนี้ไม่ช่วยคาตอบมันอยู่ตรงนี้ฮนะ มันเป็นกฎมันเป็นช่องว่างบางอย่างที่เราเองก็รู้สึกว่ามันบ้าแล้วมันประหลาดก็คือว่าลูกเนี้ยมันเป็นพอเทียนี่ครับมันเป็นพอเทียนี่ที่เทียนี่ตัดสินว่าตัดสินว่าอะไรเทียนี่เขาเชื่อว่านูนเยสไปฟาวก่อนนี่คือความต่างครับเขาเชื่อว่านูนเยสไปฟาวชารีเทเลอร์ก่อน ซึ่งเมื่อผู้ตัดสินมั่นใจแบบนั้นมันมีกฎอยู่อย่างนึงก็คือวี r จะแทรกแซงได้ก็ต่อเมื่อมันต้องจัดแจ้งว่าเฮ้ยลูกนี้มันตรงข้ามกับสิ่งที่กรรมการในสนามตัดสินน่ะแต่ถ้าเป็นแบบนี้มันก็แปลว่าอะไรแปลว่าฮูเปอร์มันก็มองมันก็ไม่ชัวร์มันก็ไม่ได้คิดว่าลูกนี้จะต่างจากที่ผู้ตัดสินในสนามตัดสินก็คือพอเทนีฮูเปอร์มันมองว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้ชัดเจนที่จะไปแย้งได้ดังนั้นก็ตามนั้นแหละก็ คิดว่ามันเป็นฟาวได้เข้าจากข้างหลังอะไรแบบนี้แต่จริงๆที่แ้าเราเห็นนะมันเบามากมันคอนแทคตัวกันก็จริงแต่มันเป็นการคอนแทคที่เบามันมันก็มีมุมที่ไม่ให้ก็ได้ไม่ไม่จะเป็นต้องให้ฟาวย้อนนูนเยสก็ได้แต่ว่าสุดท้ายมันก็นั่นแหละครับเขาก็ไม่ให้เราครับและมันก็ทําให้เกมนี้มันก็เกิดความยากกับเราด้วยถูกป่ะอืมนะถ้าให้เสริมจุดอื่นๆเนี่ยฟันได้ได้แมโน้ตแมทนัดนี้เนาะแต่ว่านัดนี้ เบอร์ลี่ไม่มีโอกาสยิงเลยนะต้องชมกองหลังเราด้วยแหละแต่ว่าส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าเบอร์ลี่มึงก็ยิงกันไม่คมด้วยหลายช็อตมึงยิงเหินกันไม่รู้เป็นโรคอะไรแต่ว่าอ่ะแล้วถ้าชมทีมเราก็คือสี่แมตช์หลังสุดของลิเวอร์พูลเราเนี่ยเสียแบบเขาเรียกว่าอะไรช็อตออนทารเกตก็คือให้คู่ต่อสู้เปิดโอกาสให้คู่ต่อสู้มายิงตรงกรอบแค่สี่ครั้งนี่ได้ว,ว่าเราก็ไม่ได้เปิดโอกาสหนึ่งหนึ่งให้กับคู่ต่อสู้เท่าไหร่นักเลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็พัฒนาในส่วนของเกมรับขึ้นมา เยอะพอสมควรแล้วเราก็เป็นหนึ่งในทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในลีกนะครับร่วมกับอาร์เซนอลนะเออแล้วก็จริงๆอาจจะต้องย้อนกลับมาให้เครดิตวัตรุเอนโดด้วยปะใช่ไหมเพราะว่าเอนโดมันก็เป็นส่วนสําคัญในการช่วยแบบกองกลางเกมตัวรับเราดีขึ้นมันก็ทําให้เราช่วยจัดเกมตรงกลางสนามหรือชชลอรเกมอะไรได้มากยิ่งขึ้นระเบียบวินัยของเอนโดอะไรก็ตามนะครับขอบคุณทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกระจใจกันง่ายๆนะครับกดไลค์กดแชร์ like, share, กันออกไปนะครับ กดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องคนแอคได้อีกหนึ่งช่องทางและอย่าลืมกด subscribe ให้ผมด้วยกล้องตอนนี้ค้างไปแล้วแต่ไม่เป็นไรเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ